เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าในระหว่างที่โลกเราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาตั้งกี่ร้อยล้านปีมีสิ่งมีชีวิตหลายต่อหลายชนิดที่บอกลาโลกนี้และสูญพันธุ์ไปแล้วมนุษย์อย่างเราๆล่ะคะบ่อนทำลายโลกขนาดนี้ธรรมชาติจะลงโทษไหมเนี่ยหรือว่าเราจะเป็นคนทำตัวเองกันถ้าทุกคนก็สงสัยอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วก็วันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะแน่นอนว่าการทำนายว่ามนุษย์ที่ปัจจุบันมีกันอยู่ตั้งเกือบ 8,000 ล้านคนทั่วโลกจะสูญพันธุ์ไปอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนค่ะแล้วก็มีเพียงทฤษฎีต่างๆเท่านั้นที่ถกเถียงความเป็นไปได้ออกมาแต่ก็นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราจะมาคุยค้นหากันในวันนี้ว่าพวกทฤษฎีความเป็นไปได้เหล่านั้นมีอะไรบ้างและแต่ละข้อจะฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอย่างวะแค่ไหนปะเราไปลองดูกันค่ะกับความเป็นไปได้ที่1มนุษย์จะสูญพันธุ์ไปพร้อมกับโลกถึงแม้จะมีการคาดเดาระยะเวลาไว้คร่าวๆว่ามนุษย์อาจจะอยู่ออกลูกมีล้านกันไปอีกหลายล้านปีแต่ทุกอย่างก็จะจบลงในช่วงวาระสุดท้ายของดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขารู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าดวงอาทิตย์นี้มีอายุราวๆตอนนี้ประมาณ 4.6 พันล้านปีและในประมาณพันล้านปีข้างหน้าก็จะสิ้นอายุไขและในช่วงนั้นแหละค่ะที่ดวงอาทิตย์จะขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกเริ่มเปลี่ยนไปเป็นดาวยักษ์แดงและกินพื้นที่รวบไปไกลกว่าวงโคจรของดาวอังคารซะอีกและในที่สุดก็จะกลืนกินเอาดาวเคราะห์ชั้นในต่างๆของระบบสุริยะเราไปจนหมดแต่ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะดับสิ้นไปโลกนี่แหละค่ะที่จะดับไปก่อนแต่ว่าอีกพันล้านปีมันก็เป็นระยะเวลาที่นานมากเลยนะเมื่อพันล้านปีที่แล้วสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเพิ่งจะเป็นแค่จุลินทรีย์เองพวกสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ก็เพิ่งจะเกิดมาช่วงราวๆ600ล้านปีก่อนเท่านั้นฉะนั้นในอีกพันล้านปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นโลกจะเป็นยังไงถึงแม้จะยากมากแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปที่จะคาดเดาค่ะในอีก 5,000 ล้านปีข้างหน้าเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มเข้าสู่วาระสุดท้ายดวงอาทิตย์ก็จะสาดส่องแสงที่สว่างมากขึ้นอีกและแน่นอนร้อนขึ้นอีกค่ะและทำให้อุณหภูมิของโลกนั้นสูงขึ้นจนเรียกได้ว่าย่างสดเลยทีเดียวในตอนนั้นเองภูเขาไฟมากมายก็จะปะทุขึ้นบนผิวโลกและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจำนวนมากซึ่งเมื่อมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงมากๆประกอบกับความร้อนของดวงอาทิตย์ที่พุ่งสูงขึ้นก็จะทำให้โลกเรามีความเสี่ยงที่จะดับสูญเพิ่มขึ้นอีก3เท่าและในตอนนั้นเองอุณหภูมิของโลกเราก็จะมากกว่าปัจจุบันถึงประมาณ 40-70 องศาเซลเซียสเลยเรียกว่าย่างสุดน่าจะยังน้อยไปแล้วมั้งคะเนี่ยแถมชั้นบรรยากาศของโลกเราก็จะมีระดับออกซิเจนที่น้อยลงซึ่งหมายความว่าจะพวกสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพก็อาจจะเป็นพวกสุดท้ายที่อยู่คู่กับโลกใบนี้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนมนุษย์เราจะมีชีวิตอยู่จนวาระสุดท้ายของทั้งโลกทั้งดวงอาทิตย์เลยเหรอโดยทั่วไปแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสปีชีส์หนึ่งจะมีอายุอยู่ราวๆ1ล้านปีอย่างมนุษย์โฮโมเซเปียนก็เพิ่งจะ 300,000 ปีเองแต่สำหรับมนุษย์เรานั่นอาจจะเป็นข้อยกเว้นค่ะส่วนนึงอาจจะเพราะเราหาเรื่องใส่ตัวเก่งค่ะอย่างเช่นความเป็นไปได้ต่อไปนี้ความเป็นไปได้ข้อที่2มนุษย์จะสูญพันธุ์เพราะนิวเคลียร์อันนี้ไม่น่าจะเข้าใจยากนะคะว่าสงครามนิวเคลียร์นั้นสามารถดับอนาคตของมนุษยชาติลงได้ไม่ยากเลยอย่างครั้งล่าสุดที่เราทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่กันเองก็มีแค่อเมริกาที่มีระเบิดนิวเคลียร์ดังนั้นความเสี่ยงในการที่จะโดนโจมตีกลับด้วยระเบิดนิวเคลียร์จึงเป็นศูนย์แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วไงหลายๆประเทศมีการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์กันขึ้นมาดังนั้นแถมยังทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วยในระเบิดนิวเคลียร์เวอร์ชันเก่าที่อเมริกาทิ้งใส่เมืองฮิโรชิมากับนางาซากิในญี่ปุ่นในปี1945นั้นมี TNT อยู่15และ21กิโลตันและได้ฆ่าชีวิตของผู้คนไป 110,000 ถึง 210,000 คนโดยประมาณแต่ว่าทุกวันนี้มันใหญ่มากกว่านั้นค่ะถ้ามีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในแบบปัจจุบันที่มี TNT อยู่300กิโลตันลงที่มหานครนิวยอร์กอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะคือเราไม่ได้มีไบแอสอะไรกับนิวยอร์กหรือว่าที่ไหนเลยในตัวอย่างเนี้ยระเบิดนิวเคลียร์จะสามารถฆ่าคนได้ถึง1ล้านคนภายในระยะเวลา24ชั่วโมงถ้าเกิดมีสงครามนิวเคลียร์ในระดับภูมิภาคเกิดขึ้นยกตัวอย่างเป็นอินเดียกับปากีสถานละกันสงครามนิวเคลียร์ระดับนี้จะสามารถฆ่าคนได้ถึง27ล้านคนในระยะเวลาสั้นๆและถ้ามันเป็นสงครามนิวเคลียร์แบบเต็มรูปแบบระหว่างอเมริกากับรัสเซียล่ะนั่นก็จะสามารถฆ่าคนได้ถึง360ล้านคนเลยทีเดียวยังไม่จบนะคะสิ่งที่น่ากลัวจริงๆนะมันตามมาหลังจากสงครามนิวเคลียร์ต่างหากซึ่งนอกจากผู้คนมากมายที่จะเสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์โดยตรงแล้วหากมีการยิงระเบิดนิวเคลียร์ใส่กันตุ้มๆก็จะก่อให้เกิดสถานการณ์หนึ่งที่เรียกว่านิวเคลียร์วินเทอร์หรือว่าฤดูหนาวนิวเคลียร์ขึ้นมาค่ะฤดูหนาวนิวเคลียร์เป็นสภาพที่มีกัมมันตรังสีแผ่กระจายไปทั่วเ
พร้อมๆกับฝุ่นควันที่มาจากเขม่าการทิ้งระเบิดคลุ้งคละหนาทึบเต็มไปหมดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกในระยะยาวอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อฝุ่นละอองเหล่านี้บวกกับเท่าทานจากการระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดตามมาทีหลังอีก130เมกะตันลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศแล้วมันก็ยากที่หยาดฝนจะชะล้างลงมาได้ค่ะและจะประกอบกันเป็นเมฆที่บดบังแสงอาทิตย์ไม่ส่องลงมายังโลกในเวลาต่อไปรีมาร์คไว้หน่อยนะคะ1เมกะตันเท่ากับ1ล้านตันดังนั้น130เมกะตันก็เท่ากับ130ล้านตันค่ะบางคนอาจจะคิดว่าแบบเมฆบดบังดวงอาทิตย์แล้วมันยังไงอะมันซีเรียสหรอซีเรียสสิคะเพราะว่านั่นจะทำให้ทั่วโลกถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกเหล่านี้ภายใน3สัปดาห์และอุณหภูมิทั่วโลกจะลดลง9องศาเลยโอเคถ้าคิดว่าเอ้ยลดลง9องศาแล้วมันเย็นดีในช่วง1ปีแรกนะคะมันจะลดลงไปถึง20องศาเลยค่ะสภาพอากาศของทั้งโลกก็จะทั้งครึ้มทั้งหนาวซึ่งจะต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆก็3ปีค่ะกว่าที่แสงอาทิตย์จะส่องลงมาถึงพื้นโลกได้ถึงเพียง 40% ของช่วงก่อนสงครามนิวเคลียร์และกว่าหมอกควันเหล่านี้จะสลายตัวไปทั้งหมดก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆก็10ปีเลยค่ะอ่ะแค่ครึ้มกับหนาวสัก10ปีเองถ้ามันฟังยิ่งดูน้อยไปนะคะความชื้นในอากาศจะลดลงอีก 30% ซึ่งทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนระดับความชื้นหายไปถึง 58% เลยสิ่งนี้จะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อภาคเกษตรกรรมเลยพอไม่มีฝนก็จะตามมาด้วยภัยแล้งซึ่งจะทำให้พวกเราขาดแคลนอาหารและถ้าใครคิดจะกักตุนเสบียงไว้ก็บอกเลยนะคะว่าถึงแม้คุณจะมีเสบียงมหาศาลแบบใช้สอยอย่างประหยัดไปได้อีก5ปีมันก็จะยังไม่พอค่ะนี่ยังไม่นับพวกปัญหาสุขภาพอย่างผลกระทบจากกัมมันตรังสีหรือว่าการสูดเอาฝุ่นควันเข้าปอดอีกนะนับคร่าวๆเลยนะคะจำนวนคนที่จะล้มตายจากระเบิดนิวเคลียร์จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านคนภายในระยะเวลา2ปีค่ะเล่ามาขนาดเนี้ยคุณคิดว่ามนุษย์เราจะสามารถฟื้นฟูโลกและตัวเองกลับมาได้แค่ไหนคะมาต่อกันที่ความเป็นไปได้ที่3มนุษย์จะสูญพันธุ์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีการศึกษามากมายถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างเรื่องอุณหภูมิของโลกที่จะสูงขึ้น 2-3 องศาแต่เฮ้ยน้อยเคสที่จะพูดถึง worst case scenarios อย่างถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นสัก 5-6 องศาแล้วจะเป็นยังไงถ้าใช้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของทวีปต่างๆนะตอนนี้ประกอบกับข้อมูลของความผันผวนของสภาพอากาศเราจะสามารถสรุปได้ว่าอุณหภูมิของดาวเคราะห์โลกกำลังเริ่มที่จะร้อนไปสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีชีวิตรอดแล้วซึ่งนั่นก็รวมไปถึงมนุษย์ด้วยค่ะโดยถ้าหากจะเอาชีวิตรอดในอนาคตได้เราจะต้องสามารถปรับตัวให้ได้กับอุณหภูมิที่ประมาณ 40-70 องศาเซลเซียสก็คือฤดูร้อนของบ้านเราที่แตะ40จะกลายเป็นขั้นต่ำนั่นเองค่ะระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากที่เป็นอยู่ตอนนี้และมนุษย์กับสัตว์อื่นๆก็จะถึงคราวสูญพันธุ์ถ้าเราไม่สามารถระบายความร้อนส่วนเกินทั้งหมดนั่นออกทางเหงื่อเพื่อให้ร่างกายเย็นลงได้ค่ะความเป็นไปได้ที่4มนุษย์จะสูญพันธุ์จากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทุกคนรู้ไหมคะว่าขณะนี้แผ่นเปลือกโลกของพวกเรากำลังเคลื่อนตัวอยู่อย่างช้าๆตลอดและในอนาคตก็อาจจะก่อให้เกิดมหาทวีปใหม่ขึ้นมาชื่อว่าแพนเจียอัลติมาในอีก250ล้านปีข้างหน้าค่ะและข่าวดีก็คือ 16% ของทวีปใหม่นี้ก็จะสามารถเป็นพื้นที่อยู่อาศัยได้ค่ะทวีปของพวกเราจะฟอร์มตัวเป็นรูปโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไรยูจะมีใจจ้าอ๋อไม่ใช่เนาะทวีปของพวกเราจะฟอร์มตัวเป็นรูปโดนัทค่ะโดยตรงรูของโดนัทก็จะเป็นทะเลภายในนั่นเองมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นผิวโลกค่ะในส่วนของอุณหภูมินั้นนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้คาดการณ์กันไว้ว่าในยุคของมหาทวีปแพนเชียอัลติมาเนี่ยอุณหภูมิของโลกจะอยู่ในภาวะวิกฤตมากๆโดยระดับความชื้นในแถบชายฝั่งจะสูงมากๆและพวกบริเวณอินแลนด์อย่างพวกทะเลทรายเนี่ยก็จะประสบกับความแห้งแล้งแบบสุดขั้วอุณหภูมิทั่วโลกจะสูงขึ้นประมาณ15องศาและสัตว์โลกก็จะได้เผชิญกับอุณหภูมิแบบที่โลกเคยประสบมาเมื่อสมัยยุคเพอร์เมียนถึงแทรสิกก็ยุคที่ไดโนเสาร์เพิ่งจะเริ่มมีชีวิตนั่นแหละและที่สำคัญในตอนสมัยยุคนั้นนะก็ดันเป็นช่วงที่ 90% ของสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปนะสิความเป็นไปได้ที่5มนุษย์จะสูญพันธุ์เพราะว่า artificial intelligence หรือว่า AI นักวิชาการทั้งหลายเขาคาดเดากันไว้ค่ะว่าเราอาจจะเข้าถึงอยู่ที่ AI ฉลาดพอๆกับมนุษย์ในอีกไม่กี่ทศวรรษแต่มันจะไม่จบลงเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าเมื่อถึงจุดที่ AI ข้ามเส้นไปฉลาดกว่ามนุษย์เมื่อไหร่เราอาจจะเข้าใจความคิดของมันได้เพียงระดับไล่ๆกับที่น้องหมาเข้าใจพวกเราค่ะผลลัพธ์ล่ะอมตะหรอถ้า
ถ้าเราสามารถทำให้ผู้ช่วยสมองกลของพวกเราจดจ่ออยู่กับจุดประสงค์ที่เราสร้างมันขึ้นมาก็คงได้แล้วนะแต่ว่าทำไมอ่ะเราอาจจะถึงเวลาที่จะต้องอำลาโลกใบนี้กันไปอย่างนิรันดร์ค่ะสุดท้ายนี้จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะแน่นอนว่าทุกคนก็ผ่านช่วงโควิดกันมาแล้วนั่นก็คือความเป็นไปได้ที่6มนุษย์จะสูญพันธุ์จากโรคระบาดฟังกันมาตั้งแต่ต้นคลิปก็จะเห็นได้ว่าจุดจบของมนุษยชาตินั้นสามารถมาได้จากหลากหลายสาเหตุมากหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุทั้งหมดรวมกันก็เป็นได้ค่ะแต่จะพูดถึงวันสิ้นโลกมนุษยชาติในแบบที่หนังหรือว่าสื่อต่างๆชอบทำออกมาว่าเป็นแนวโรคระบาดอย่างไวรัสแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราแล้วก็นักวิชาการเขาก็มองกันค่ะว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำซึ่งนั่นก็มาจากข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์เรามีภูมิคุ้มกันซึ่งเปรียบเสมือนโลกกำบังอย่างดีนั่นเองถึงแม้โรคระบาดจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักทั่วโลกแต่ยกตัวอย่างในอดีตอย่าง Black Death หรือว่าการระโรคก็ฆ่าชีวิตประชากรของยุโรปไปเพียง 30-50% เท่านั้นไม่ใช่มนุษยชาติค่ะคือใช่ค่ะมีโรคระบาดหนักก็ต้องมีคนตายแต่มันไม่ใช่ทุกคนไงแล้วมนุษย์เราก็จะต้องหาทางสู้กลับคิดค้นวัคซีนมาป้องกันเหมือนอย่างตอนโควิดมีตัวอย่างหนึ่งค่ะที่บอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถตายเรียบจากโรคระบาดได้ซึ่งก็คือเคสของ The Christmas Island Rat ซึ่งเป็นหนูที่เคยมีถิ่นที่อยู่อาศัยเฉพาะถิ่นบนเกาะคริสต์มาสซึ่งเขาคาดกันว่าสูญพันธุ์ไปเพราะปรสิตแต่พวกเราไม่ใช่หนูที่หนีออกจากเกาะที่มีโรคระบาดไม่ได้นี่แน่นอนว่าจะต้องมีการคิดวางแผนเรื่องอพยพกันอย่างแน่นอนค่ะเรามีความสามารถที่จะกำหนดชะตาของตัวเองได้ค่ะจบไปแล้วนะคะกับ6ความเป็นไปได้ว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์ยังไงบ้างยาวๆกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแชร์กันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ